ครัวกันแบบนี้ก็แปลว่ามีของอะไรมาฝากกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทำของง่ายๆอร่อยมากๆอีกแล้วอืมใช่วันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยจะมาพาทำเบคอนทวิสต์แบบง่ายที่สุดใน3โลกเลยรับรองไม่มีที่ไหนง่ายกว่านี้อีกแล้วเราใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นไปดูกันเลยวันนี้เราก็ใช้โรตีสำเร็จรูป2แผ่นนะครับนำออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องคายเย็นครับเอาวางไว้บนถาดอบนะคะเดี๋ยวเราจัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับโรตีก็จะคายเย็นพอดีที่เราจะอบเลยค่ะแล้วก็วางเบคอนเรียงลงไปค่ะเราเรียงให้เต็มพื้นที่เลยนะคะจริงๆเกินออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าให้มันเกินมากก็แผ่นหนึ่งก็ได้ประมาณสักใช้เบคอนสักประมาณ5ชิ้นนะคะ wow. เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็วางชีสแผ่นสี่เหลี่ยมทับนะคะก็เว้นตรงกลางไว้เป็นที่ทวิสต์นะครับก็เรียงให้เต็มไปเลยค่ะใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะนะคะนี่เราก็วางให้มันพอดีเต็มแผ่นก็พอถ้าใครเรียงแล้วมันเกินวงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็วางโรตีแผ่นหนึ่งปิดทับเลยครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะใช้ที่ตัดพิซซ่าตัดโรตีนะคะโดยที่เราจะต้องเอานิ้วของเราจิ้มให้เป็นรอยตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ตัดขาดถึงตรงนี้ใช่เราใช้ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมให้ทุกคนเนี่ยยังอยู่เป็นแพเดียวกันนะคะเราจะไม่ทำขาดป้ายอันนี้เราก็จะตัดออกมาให้ได้12ชิ้นนะคะเบกเยี่ยมเลยได้12ชิ้นอย่างนี้ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มบิดแล้วเราก็ยกแต่ละส่วนที่เราตัดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็บิดฟึบลงไปดับเอานิ้วกดไปด้วยนะคะเพราะเผื่อว่ามันจะขาดครับบิดไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนครบนะคะก็ยกมาตั้งแต่ข้างล่างนะคะแล้วค่อยๆบิดค่ะแล้วก็กดช่วงท้ายๆด้วยครับครับแต่อย่ากดให้มันติดกับถาดมากนะครับเดี๋ยวเวลาอบแล้วตรงนั้นมันจะไม่สุกค่ะมันจะไม่เกรียมสวยนะคะทำไปเรื่อยจนครบวงค่ะก็ต้องมือไวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าโรตีเนี่ยยิ่งนานเนี่ยเขาก็ยิ่งคลายความเย็นออกไปนะคะแล้วมันจะเละใช่ไหมลูกใช่ครับมันจะนิ่มเละเลยเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก่อนอบสวยงามใครทำก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราเอาเบคอนทริสของเราเข้าหม้อทอดเลยนะครับวันนี้เราจะใช้ไฟที่180นะคะ15นาทีน้องหมุนเลยครับเสร็จ
แล้วนะคะเบคอนทวิสต์ที่ง่ายที่สุดใน3โลกเอาไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ามันจะได้ทั้งความกรอบนอกนุ่มใน wow. แล้วก็หอมชีสมากๆเลยถ้าอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ทำง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปกด Subscribe ที่ช่องครบคิดเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปกด Follow กันใน Instagram ด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมีเมนูอะไรแบบเด็ดๆง่ายๆมาฝากกันอีกก็ต้องคอยติดตามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแป้งเงียบหน่อยครับแม่คิดไม่ออกไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะเอาอะไรที่แบบเดี๋ยวเขาน่าจะเอาเมนูอะไรที่แกมอย่าเพิ่งมาหยิบติด